สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับข่าวล่าสุดนะครับเฟดนะครับนะได้ตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยลงฉุกเฉินแล้วนะครับนะยังไม่ทันถึง18มีนาคมที่จะมีการประชุม FOMC meeting กันเลยนะครับเฟดนี่อั้นไม่อยู่แล้วครับรอไม่ไหวแล้วนะครับต้องตัดหันตาดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉินลงนะครับเหลือ 0% นะครับนะมาแล้วครับ Zero Interest Rate Policy นะ Back คือย้อนกลับมาแล้วนะครับนะผมเคยคาดการณ์ว่านะอาจจะอีกหน่อยต้องเป็นเนิร์ฟด้วยนะครับ Negative Interest Rate Policy นะครับแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนะทางFed นะครับธนาคารกลางสหรัฐได้หันอัตราดอกเบี้ยลงนะเหลือ 0% แล้วก็มีนโยบายจะทำ Quantitative Easing นะครับหรือ QE นั่นเองนะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับผลมาจากอะไรครับผลมาจาก Black Swan นะครับหงส์ดำโควิด-19 นะครับนะที่แรงจริงๆนะครับผมเรียกว่ามันเป็นกรรมตัดรอนที่แรงจริงๆนะครับนะที่กระทบไปทั่วโลกนะครับทำให้โลกของเราเนี่ยซึ่งเศรษฐกิจนะครับมีอาการชะลอตัวมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะจากสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับแล้วก็จากเหตุปัจจัยต่างๆนะการชะลอตัวนะจากข้อขัดแย้งต่างๆนะครับมาปีนี้โควิด-19 กระหน่ำซ้ำนะครับลงมาสุดๆเลยนะทำให้ทั่วโลกล็อกดาวน์นะครับจีนล็อกดาวน์ไปนะผลผลิตตกลงไปนะครับ GDP หันลงไปนะครับตอนนี้อิตาลีล็อกดาวน์นะครับตามมาด้วยสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับข่าวล่ามาเร็วก็มีการปิดเมืองนะครับปิดกิจกรรมต่างๆล็อกดาวน์ขึ้นมานะครับนะหงส์ดำตัวนี้นี่แรงจริงๆนะครับผมเองก็คาดคิดไม่ถึงนะว่ามันจะมาได้เร็วขนาดนี้และแรงขนาดนี้นะครับนะจากการเริ่มแพร่นะครับตั้งแต่ปลายมกราคมนะที่อู่ฮั่นนะครับมณฑลหูเป่ยของจีนก็ต้องมองว่าจีนเนี่ยตัดสินใจได้เฉียบขาดนะครับในการล็อกดาวน์นะทั้งอู่ฮั่นแล้วก็หูเป่ยนะซึ่งทำให้ทั่วโลกเนี่ยแรกๆจะมองว่าโอ้โหแรงไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับเรียกว่ายุโรปเนี่ยหลายประเทศเนี่ยตามมาทางโมเดลของจีนแล้วนะครับใช้ความเฉียบขาดนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ไหนนะครับนะต้องรีบไปคลีนทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์ละนะไม่ให้ผู้คนพลเมืองออกมามีกิจกรรมร่วมกันนะครับอยู่แต่ในบ้านนะครับนะแล้วก็ออกมาเท่าที่จำเป็นนะเช่นไปร้านอาหารนะร้านขายยาหรือว่าไปโรงพยาบาลนะครับนะนอกนั้นเนี่ยควรจะอยู่บ้านนะครับนะกิจกรรมต่างๆงดไปหมดซึ่งก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจนะทั่วโลกชะลอจนถึงขนาดชะงักเลยนะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเฟดนะจำเป็นแล้วนะครับต้องมีการหันอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินถึง2ครั้ง2รอบนะครับนะรอบแรกประมาณวันที่3มีนาคมนะครับเดือนนี้นี่แหละนะอันนี้วันนี้มาถึงวันที่16ใช่ไหมมีนาคมนะครับไม่ถึง2อาทิตย์นะครับต้องมาหั่นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลงไปอีก 1% นะครับจากเดิมที่ประมาณ 1-1.25% ตอนนี้เหลือประมาณ 0-0.25% โอ้โหหั่นเรียกว่ายิงหมดแม็กนะถ้าภาษาเขาเรียกว่าหมดแม็กเลยนะครับนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครับยังมี negative interest rate policy นะครับเนิร์ฟอยู่เหมือนกันนะมาสิ่งนี้เราจะมองเห็นว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดนะที่เขาจะต้องพยุงเศรษฐกิจการเงินนะครับเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งอีกหน่อยเราจะเห็นเลยว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐเดี๋ยวเราจะเห็น ECB นะครับนะเห็นธนาคารกลางประเทศต่างๆรวมถึงใครเรานะครับอย่างวันนี้ธนาคารประเทศไทยต้องกลับมาคิดแล้วนะครับเพราะว่าการที่เฟดเนี่ยหันอัตราดอกเบี้ยลงมา 0% เหลือ 0% นะครับไม่ใช่หัน 0% หันลงมาเหลือ 0% นะครับธนาคารประเทศไทยต้องทำอะไรละกนง.ต้องหันอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินหรือเปล่าไม่งั้นเงินทุนไหลเข้านะฮะดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ย 1% เนี่ยเยอะนะเงินทุนไหลเข้านะข่าวล่ามาเร็วก็บอกว่าดาวฟิวเจอร์ก็ดีนะครับหรือS&P เนี่ยนะที่ซื้อขายล่วงหน้าก็ดีเนี่ยติดลบกันเป็นแถวนะครับเพราะว่าผมมองว่านักลงทุนเกิดอาการช็อกนะไม่ใช่ช็อกเฉพาะโควิด-19 อย่างเดียวนะเกิดอาการช็อกทางเศรษฐกิจนะครับเกิดอาการแพนิคเหมือนกันนะเพราะนั้นต้องดูนะครับว่าคืนนี้นะครับนะเมื่อเปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์นะ S&P 500แล้วก็นัดจากจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะในบ้านเราก็เกิดอาการเหมือนกันนะครับหลังจากที่นะครับมีการ
เปิดเผยแบบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมานะครับ32รายในวันเดียวนะครับแล้วมีทิศทางดูเหมือนว่าจะมีการแพร่ระบาดนะครับนะที่จะมากขึ้นด้วยนะครับนะขาดซึ่งหน้ากากอนามัยเจลล้างมือต่างๆก็ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าแตกตื่นพอสมควรนะครับมีการไปกักตุนอาหารสินค้านะซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นการค่อยๆนะครับนะทำก็ไม่เป็นไรถ้าจะไปทำพร้อมๆกันนี่ก็มันก็วุ่นวายเหมือนกันนะครับนะยุ่งเหมือนกันซึ่งโควิด19เนี่ยต้นสายปลายเหตุก็คือมันไปกระเทือนนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อมาเกิดขึ้นที่จีนเริ่มแรกเนี่ยนะครับทำให้ซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานของทั้งโลกเนี่ยกระทบกระเทือนเหมือนกันหมดเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับมันผลิตพวกวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยส่งไปในประเทศต่างๆเพื่อจะทำการประกอบนะครับหรือผลิตนะครับรวมถึงกิจกรรมในเรื่องของการก่อสร้างนะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะนั้นก็ส่งผลกระทบต่อชนชั้นกลางและล่างนะครับที่เป็นแรงงานนะฮะลูกจ้างรายวันนะผู้ที่กินเงินเดือนนะครับนะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับชนชั้นกลางและล่างเนี่ยถูกผลกระทบเต็มๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอจากปลายปีที่แล้วแล้วถึงขนาดกับชะงักเลยจากเศรษฐกิจซอมบี้เนี่ยตอนนี้ซอมบี้นี่ก็หมดเรี่ยวแรงนะครับเรียกว่าหายใจรวยรินทีเดียวนะครับนั่นคือเหตุผลแล้วครับทำไมธนาคารกลางเฟดเนี่ยถึงทำการหั่นอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลง2รอบนะภายในไม่ถึง2อาทิตย์ในเดือนเดียวในมีนาคมนะครับนะเฟดนะฮะแล้วก็ตัดสินใจจะทำนโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือ quantitative easing นะครับเพราะรีโป everyday เนี่ยนะครับวันหนึ่ง 500,000 ล้านดอลลาร์ก็ไม่พอละนะครับนะต้องฉีดเข้ามานะเท่าที่ทราบวงเงินเนี่ยน่าจะเป็น 700,000 ล้านนะครับนะดอลลาร์หรืออาจจะขึ้นไปเป็นล้านดอลลาร์ในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19ซึ่งกระเทือนมาถึงเศรษฐกิจโลกนะครับบ้านเราก็หนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กำลังดูว่าจะเปลี่ยนจากระยะ2ไป3ระยะ2ไป3เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนประชาชนก็กังวลฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ระยะ3ตามที่บรรดาแพทย์นะครับทีมแพทย์เนี่ยวิเคราะห์กันมันยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะที่คาดการณ์ว่าGDP เนี่ยจะเหลือเป็นแค่ 0.5% นะเหลือจะต่ำกว่านะครับนะอันนี้เขาคาดการไว้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นคือเหตุผลว่าธนาคารกลางเนี่ยต้องพยุงหน้าที่เขาคือพยุงเศรษฐกิจนะไปให้รอดนะเขาไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดจากอดีตเนี่ยโครงสร้างจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาใช้กลไกที่เขามีอยู่นะการหั่นอัตราดอกเบี้ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่มันถูกผลกระทบจากโควิด19ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะโรงแรมที่พักนะครับพวกบริการต่างๆนะครับนะร้านค้าขายของต่างๆนะครับกิจกรรมทุกอย่างอ่ะนะเมื่อมันถูกล็อกดาวน์นะอย่างล็อกดาวน์ที่จีนล็อกดาวน์ที่อิตาลีนะครับสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ดูท่าทีนะครับอาจจะขยายมากขึ้นนะครับก็มีผลกับเรื่องของการค้าขายธุรกิจธุรกรรมนะครับการบริการการท่องเที่ยวต่างๆหยุดชะงักไปด้วยนะครับมันช่วงนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่นะครับเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกผลกระทบอย่างไรดูดัชนีต่างๆนะอย่างของจีนเนี่ยนะจากเคยที่อยู่ที่50กว่าจุดเนี่ยดิ่งลงมานะเหลือ30กว่าจุดหายไปเกือบครึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะดัชนีในเรื่องของการผลิตนะอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เรื่องของการผลิตการให้บริการก็หายไปนะครับเหมือนกันครับเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ตอนนี้ธนาคารกลางทำได้อย่างเดียวคือใช้การตัดหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจมันล่มหรือพังไปกว่านี้ไม่ให้ตลาดหุ้นล่มหรือพังไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันอาจจะถึงขนาดหดตัวนะซึ่งก็คือแนวโน้มจะเกิด global recession นะครับเศรษฐกิจถดถอยแล้วถ้าเกิดถดถอยตามมาเนี่ยนะเนื่องจากโครงสร้างหลายอย่างเนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่ผมบอกนะครับ global get depression นะเกิดสภาวะเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับมันอันนี้คือจะเห็นนะครับว่าขนาดนี้นะเฟดได้ตัดสินใจหั่นอัตราดอกเบี้ยลงมานะจากเดิมประมาณ 1-1.25 ตอนนี้เหลือ 0% น
ะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อพยุงเศรษฐกิจเป็นหน้าที่ของเขานะครับไม่งั้นถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจล่มลงมาก็แน่นอนนะต้องถูกตำหนิก็ตอนนี้เรียกว่ายิงหมดแม็กเลยนะถ้าพูดถึงว่ากระสุนนะที่อยู่ในคลังเนี่ยก็ยิงหมดแม็กเลยนะแต่ว่าจะไปสู่negative interest rate policy นโยบายดอกเบี้ยติดลบหรือเปล่าในอนาคตนั่นอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เห็นชัดนะครับว่าเกิดแบบนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วนะนับตั้งแต่ต้นมีนาคมมาเลยเราจะเห็นว่านะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นดาวโจนส์เราลองสังเกตสิครับนะนับตั้งแต่ประมาณปลายนะครับหลัง20กุมภาพันธ์เป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงของดาวโจนส์เนี่ยเป็นกราฟแท่งที่สูงและใหญ่มากตามที่ผมเคยบอกคือแกว่งตัวแรงมากขึ้นแรงลงแรงแกว่งตัวใหญ่กว้างถี่มากนะครับ3วันดี4วันไข้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าไม่ใช่ผมมองเห็นอย่างเดียวนักลงทุนก็มองเห็นนะบรรดาธนาคารกลางก็มองเห็นวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วว่าเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐตัดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0% ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าในรอบ2ทศวรรษก็ได้นะตัดหัน 1% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าโควิด-19 นี่แรงจริงๆเป็นกรรมตัดรอนที่แรงจริงๆนะครับที่เข้ามานะซึ่งผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะแรงได้ขนาดนี้ผมยังคาดคิดว่าน่าจะไปถึงปลายปีนะแต่มันย่นย่อเข้ามา 3-6 เดือนนะครับทุกอย่างนี้บีบเข้ามานะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เราเห็นภาพนะครับว่าธนาคารประเทศไทยต้องทำอะไรบางอย่างละเพราะขณะนี้นักลงทุนนะครับเกิดอาการแพนิคแตกตื่นเหมือนกันนะนักลงทุนเนี่ยขณะที่เฟดหันอัตราดอกเบี้ยลงเป็น0เนี่ยปรากฏว่าดาวฟิวเจอร์ลดลงมาเป็น 1,000 จุดละนะ S&P 500ก็ลดลงมาเป็น100จุด100กว่าจุดละแต่นักลงทุนนี่ตกใจเหมือนกันนะครับงั้นต้องดูคืนนี้นะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะลงแรงหรือเปล่าแล้วราคาทองคำจะกระโดดยังไงนะแต่ผมบอกแล้วว่าราคาทองคำอย่ามองระยะสั้นนะให้มองข้ามไปประมาณ1ปีนะในช่วงสั้นต้องถือเงินสดนะครับนะต้องบริหารจัดการสภาพคล่องให้ดีทั้งเงินสดและทองคำนะครับวันเหตุสาระสำคัญใหญ่คือการที่เฟดทำแบบนี้คือเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไม่ให้มันเกิด market crash เพราะการแกว่งที่มันใหญ่มากแล้วถี่มากมันบ่งบอกถึงความที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพไม่ค่อยมีความมั่นคงในทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับวันรีโปโอเปอเรชั่นธุรกรรมซื้อคืนก็เอาไม่อยู่วันนี้เฟดต้องหันอัตราดอกเบี้ยลงเป็น0แล้วประกาศนโยบาย Quantitative Easing ผ่อนคลายทางการเงินจะฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าไปโดยการที่เฟดจะเข้าไปซื้อบรรดาพันธบัตรทั้งหลายนะครับของตนเองนะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักสำคัญของเขาซึ่งแน่นอนฮะต้องดูว่านักลงทุนนะจะส่งผลอย่างไรนะครับแล้วนโยบายดอกเบี้ยเป็นลบ Negative Interest Rate Policy หรือเราเรียกว่า NERPนะครับจะมาต่อหรือไม่แล้วเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับจะมีต่อหรือเปล่านะภายใต้ระบบ debt based system นะระบบการเงินนะครับนะที่ใช้การสร้างหนี้สินนะครับในการพิมพ์เงินออกมานะครับยังจะมีมนต์ขลังที่จะทำให้โลกใบนี้ไปต่อได้ไหมท่ามกลางหนี้สินที่ท่วมทับโลกขนาดนี้ประมาณ 2-3 เท่าของ GDP โลกนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็บอกให้ทุกท่านนะครับว่าต้องมีสติปัญญาต้องใช้สติปัญญานะครับในการดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นกรรมวิบากก็ได้นะครับเป็นผลของกรรมดำกรรมตัดรอนนะแบ็กสวอนก็ได้นะแต่สุดท้ายต้องมีสติปัญญานะเราถือว่าเป็นช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนเจริญสติภาวนาเข้าห้องพระสวดมนต์เช้าเย็นอย่าให้กำลังจิตกำลังใจตกนะครับแล้วก็ฝึกฝนสติภาวนาไปจะได้บุญกุศลนะครับเป็นปัญญาบารมีนะครับเป็นขันติบารมีเป็นวิริยะบารมีติดตัวไปโอเคนะครับก็ขอให้ฟังเราใช้สีปัญญาในการคัดกรองปกป้องตนเองและครอบครัวนะครับให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยความมีสติปัญญาเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านถ้าทำได้ก็จะสามารถรอดไปได้จากวิกฤตนี้นะครับนะครับเพราะนั้นใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับด้วยความห่วงใยนะครับมีสติปัญญาให้มากนะโอเคครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ